่าวนี้ขยี้ต่อค่ะมีเรื่องเกิดขึ้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะที่มีน้องหมูเด้งนั่นแหละแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของน้องหมูเด้งนะคะเป็นประเด็นเรื่องนักท่องเที่ยวไปยิงหนังสติ๊กปึ้งเข้าไปที่อะไรก็ไม่รู้ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีหลายคลิปมีหลายมุมนะคะคุณผู้ชมที่จะได้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอ่ะยิงหนังสติ๊กยิงแล้วคนยิงเนี่ยนะหลังจากยิงเสร็จมียิ้มด้วยลักษณะยิ้มพึงพอใจเหมือนยิงโดนอะไรหรือยิงได้ตรงตามเป้าที่ต้องการหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วคำถามก็คือแล้วยิงอะไรอ่ะยิงอะไรคือทางเพจของน้องหมูเด้งอ่ะนะแอดมินเขาก็มาตอบบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันยังไม่มีว่ายิงไปโดนสัตว์อะไรแต่มันมีบางมุมที่เห็นว่ามีน้องลิงอ่ะมีน้องลิงกำลังปีนป่ายอยู่แล้วไอ้หนังสติ๊กอ่ะเล็งไปทางตรงนั้นอ่ะน้องลิงที่กำลังปีนป่ายอยู่อ่ะไม่รู้โดนหรือไม่โดนนะเพราะมันก็ไกลๆประเด็นคำถามก็คือว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไปยิงอะไรในนั้นทำไมถึงจะต้องไปยิงอะไรในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาไปดูสัตว์เพื่อจะอนุรักษ์สัตว์ไปศึกษาธรรมชาติสัตว์ไปชื่นชมสัตว์ไม่ใช่หรอแล้วไปยิงแบบนี้ทำไมเบื้องต้นมีข้อมูลว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวเอเชียนี่แหละแถวๆเอเชียนี่แหละไม่ใช่ทรงฝรั่งอะไรหรอกแล้วก็ทีนี้โพสต์คลิปลงไปมีคลิปลงไปในออนไลน์ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าวันก่อนก็มีฝรั่งคราวนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งเอาน้ำไปสาดใส่ไฮยีน่าเพราะว่าไฮยีน่าเนี่ยนอนหลับอยู่น้องนอนหลับอยู่แล้วฝรั่งคนนี้คือแบบต้องการแอคชั่นต้องการให้น้องขยับขยื่นแล้วจะถ่ายรูปก็เลยเอาน้ำสาดเพื่อที่จะถ่ายรูปก่อนหน้านี้น้องหมูเด้งก็โดนใช่ปะน้องหมูเด้งตอนแรกๆก็มีเหมือนกันน้องหลับอยู่หลับขดอยู่ปรากฏว่าโดนเอาน้ำสาดแล้วก็กลายเป็นดราม่าเลยไงว่าไปเอาน้ำสาดน้องหมูเด้งคือสาดเพื่อให้น้องตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้มีภาพถ่ายภาพอะไรก็ว่ากันไปนะพฤติกรรมแบบนี้มีหลายคนบอกโอ้โหแบ็คลิสต์เลยได้ไหมทำไมถึงทำแบบนี้นักท่องเที่ยวทำแบบนี้กรุ๊ปทัวร์ต้องเป็นคนรับผิดชอบกรุ๊ปทัวร์ที่พามาต้องเป็นคนไปสื่อสารแล้วก็พาตัวมาให้ลงโทษมารับผิดชอบมาโดนแบ็คลิสต์เลยบางคนนี่บอกเลยโอ้โหนี่นักท่องเที่ยวขยะบางคนบอกพฤติกรรมถอยโอ้นี่ด่าแรงเลยเพราะว่าแน่ล่ะมันเป็นไม่เป็นพฤติกรรมที่หลายคนเขาจะยอมรับได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมายิงในสวนสัตว์ได้ยังไงมาสาดน้ำใส่สัตว์ต่างๆได้ยังไงเดี๋ยวสัตว์โมโหเดี๋ยวสัตว์ไม่สบายเดี๋ยวสัตว์มีปัญหาสุดท้ายก็ไม่มีใครทำอะไรได้แต่เขากำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะคลิปมันก็ค่อนข้างเห็นชัดหูยุคนี้มือถือมีกันทุกคนถ่ายคลิปเป็นหลักฐานกันได้ทุกมุม 2-3 สัปดาห์ก่อนก็มีกรณีเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะคะอันนั้นก็มีมนุษย์ลุงคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ไปตบหัวมัสคอตหมีภูนึกออกไหมคะที่มีคนอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็เขาก็ใส่ตัวหมีภูแล้วก็เอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวเขาก็ให้ความสนุกสนานนักท่องเที่ยวอยู่ปรากฏว่าตะลุงคนนี้มาจากไหนไม่รู้ตบหัวตบเข้าไปอ่ะเสียงดังลั่นเลยอ่ะดังปักเข้าไปเลยนะแล้วหมีภูเซเลยนะแล้วก็เอามือจับหัวอย่างเงี้ยคืออารมณ์เหมือนกับน่าจะเจ็บอ่ะไอ้โครงข้างในอาจจะกระแทกหัวคนที่อยู่ข้างในแล้วก็เจ็บแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็มีคนรีบมาช่วยประคองหมีภูซึ่งตอนที่ยืนขึ้นมาหมีภูอ่ะเดินเซเห็นได้ชัดเลยเดินแบบมึนอ่ะเดินแบบโซซัสโซเซแล้วพยายามประคองหัวตัวเองไว้ไม่ให้หัวตัวเองแบบหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบคีปคาแรคเตอร์เขาให้แบบเด็กๆได้รู้ว่านี่คือหมีภูนะไม่ใช่คนอยู่ข้างในคือพยายามประคองหัวแล้วเขาก็พาออกไปคลิปนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วนะเมื่อ2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะคะประเด็นคำถามก็คือว่าด้วยความที่ตอนนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกลับมาที่เมืองไทยนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกเลยอ่ะนักท่องเที่ยวมากันเต็มเลยอ่ะมาดูน้องหมูเด้งในแง่ดีแน่นอนกระตุ้นเศรษฐกิจดีมากๆ กับอีกแง่หนึ่งก็คือการเตรียมพร้อมรับมือของสวนสัตว์ในการที่จะต้องเจอคนมหาศาลในการที่จะต้องเจอนักท่องเที่ยวจำนวนมากแล้วในจำนวนมากนี้ก็จะมีพวกคนแบบคนเกรดล่างๆแบบนี้เราจะต้องรับมือยังไงสวนสัตว์เปิดจะต้องมีมาตรการยังไงจะต้องติดกล้องวงจรปิดเพิ่มไหมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือเปล่าเชื่อว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมันเยอะขึ้นมากๆเป็นความท้าทายของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอีกหนึ่งอย่างข่าวนี้ขยี้ต่อค่ะ